งบสำรวจออกแบบการทำคูกันช้าง100กิโลนะคะตกเฉลี่ยกิโลละ 10,000 บาทถามว่าแค่การสำรวจออกแบบเนี่ยกิโลละ 10,000 บาทเนี่ยแพงเกินไปหรือไม่คะแล้วการจัดงบประมาณแบบนี้เนี่ยแก้ไขปัญหาช้างป่าได้จริงหรือไม่อย่างที่ที่ฉันบอกนะคะท่านได้ไปทำการสำรวจมาจากในพื้นที่ไหมว่าเขาต้องการแบบนี้จริงๆเรียนประธานสภาที่เคารพดิฉันยานาธิชาบัวเผื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรีเขต3พรรคก้าวไกลค่ะเป็นผู้แทนราษฎรในอำเภอสอยดาวโป่งน้ำร้อนมะขามและขลุ่งนะคะท่านประธานคะดิฉันจะขออภิปรายในส่วนของงบการแก้ไขปัญหาช้างป่าของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งมีอยู่148ล้านบาทนะคะของกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะความจริงแล้วนะคะท่านประธานงบของการแก้ไขปัญหาช้างป่า148ล้านสำหรับการแก้ไขปัญหาช้างป่าทั้งประเทศดิฉันมองว่าไม่ได้มากมายเลยนะคะน้อยไปด้วยซ้ำค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะพอดิฉันเปิดเข้าไปดูในรายละเอียดนะคะของงบ148ล้านบาทก็พบว่ามีโครงการดังนี้ค่ะขอสไลด์ด้วยนะคะเป็นโครงการสำหรับการจัดซื้อชุดครุพันธ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันช้างป่าและสัตว์ป่านะคะทั้งสิ้นเนี่ย19อุทยานนะคะเป็นจำนวนเงิน 20.8 ล้านบาทค่ะพอมาดูมันเฉลี่ยชุดละ 1,85,300 บาทนะคะพอมาดูในรายละเอียดค่ะก็พบว่านะคะเป็นรถกระบะคันละ829,000บาทนะคะรถมอเตอร์ไซค์2คันค่ะคันละ 82,000 บาทนะคะแล้วก็กล้องถ่ายรูปความละเอียด20ล้านพิกเซล1เครื่องนะคะราคา 19,300 บาทเครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ5วัตต์นะคะ2เครื่องเครื่องละ 12,000 บาทแล้วก็เครื่องรับส่งวิทยุติดรถยนต์25วัตต์เครื่องละ 24,000 บาทนะคะเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา1เครื่อง 25,000 บาทรวมเป็น 1,85,300 บาทนะคะท่านประธานคะดิฉันเป็นผู้แทนราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ที่ทั้ง4อำเภอก็คืออำเภอสอยดาวโป่งน้ำร้อนมะขามขลุ่งเนี่ยทั้ง4อำเภอนี้นะคะเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาในเรื่องของช้างป่าทั้งสิ้นเลยนะคะแล้วดิฉันก็เป็นผู้แทนราษฎรที่ไปเฝ้าระวังช้างกับอาสาผลักดันช้างอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในกรรมธิการวิสามัญศึกษาการแก้ไขปัญหาช้างป่าด้วยดิฉันเข้าใจว่ากรมอุทยานเนี่ยได้งบในการจัดการแก้ไขปัญหาช้างป่าน้อยมากนะคะซึ่งในงบปี65เนี่ยรู้สึกว่าน่าจะได้อยู่ที่ประมาณ110ล้านบาทนะคะปีนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณ148ล้านบาทซึ่งในกรรมธิการวิสามัญที่เราคุยกันนะคะเราพยายามที่จะสะท้อนว่างบประมาณ100กว่าล้าน100ต้นๆเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องช้างได้แน่นอนนะคะเราทุกคนนะคะที่เป็นกรรมาธิการเนี่ยก็สะท้อนไปยังสำนักงบประมาณนะคะปีนี้อุตส่าห์ดีใจว่าสำนักงบให้เพิ่มขึ้นเป็น148ล้านนะคะแต่พอมาดูแล้วเจอรายละเอียดแบบนี้นะคะดิฉันก็ขอตั้งข้อสังเกตนะคะว่าการให้งบประมาณเพิ่มขึ้นแบบนี้เนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาช้างป่าได้จริงหรือไม่นะคะคือการจัดเป็นบ็อกเซตแบบนี้เนี่ยท่านรู้ได้อย่างไรนี่คือคำถามนะคะท่านรู้ได้อย่างไรว่า19อุทยานนี้นะคะเขาต้องการรถยนต์ต้องการรถมอเตอร์ไซค์2คันต้องการกล้องถ่ายรูปแบบนี้เหมือนกันทุกๆอุทยานนะคะโอเคแหละค่ะดิฉันอาจจะมองโลกในแง่ดีก็ได้ว่ารถมันอาจจะเก่ารถมันอาจจะพังนะคะแต่ดิฉันก็ไม่เชื่อว่าทั้ง19อุทยานต้องการรถยนต์ต้องการรถมอเตอร์ไซค์ต้องการกล้องถ่ายรูปแบบนี้เหมือนกันทุกอุทยานทั้ง19อุทยานนะคะมีอีกเรื่องนึงค่ะงบสำรวจออกแบบนะคะงบสำรวจออกแบบการทำคูกันช้าง100กิโลนะคะ1ล้านบาทตกเฉลี่ยกิโลละ 10,000 บาทถามว่าแค่การสำรวจออกแบบเนี่ยกิโลละ 10,000 บาทเนี่ยแพงเกินไปหรือไม่คะแล้วการจัดงบประมาณแบบนี้เนี่ย
แก้ไขปัญหาช้างป่าได้จริงหรือไม่อย่างที่ที่ฉันบอกนะคะท่านได้ไปทำการสำรวจมาจากในพื้นที่ไหมว่าเขาต้องการแบบนี้จริงๆแล้วที่ฉันจะขออนุญาตเสนอว่าถ้าสมมติว่าการเพิ่มงบประมาณแบบนี้นะคะท่านสามารถที่จะไปสนับสนุนอาสาผลักดันช้างได้หรือไม่มีการจัดตั้งงบแบบนี้สำหรับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ไหมอาสาผลักดันช้างณวันนี้นะคะต้องใช้เงินส่วนตัวทุกบาททุกสตางค์ในการที่จะออกไปเฝ้าระวังช้างนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันค่าอุปโภคค่าสิ่งของอุปโภคบริโภคต่างๆแม้กระทั่งน้ำดื่มนะคะมาม่าค่ากาแฟเพราะว่าเขาต้องอยู่เนี่ยบางคืนนะคะอยู่กันถึงประมาณตีสี่ตีห้านะคะช้างออกทุกวันนะคะในพื้นที่ที่ไม่มีช้างเนี่ยท่านอาจจะไม่เข้าใจว่ามันเป็นยังไงนะคะแต่ในพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องช้างดิฉันเข้าใจความทุกข์ยากของประชาชนชาวบ้านในพื้นที่ดีว่าเขามีความวิตกกังวลขนาดไหนเขามีความเสี่ยงภัยเสี่ยงชีวิตขนาดไหนนะคะเขามีความกังวลว่าช้างที่ออกมาทุกๆวันเนี่ยจะออกมาทำลายพืชผลทางการเกษตรมากน้อยขนาดไหนนะคะหัวไฟฉายท่านจัดสรรงบประมาณให้เขาหรือไม่ประกันภัยช้างที่เราคุยกันในกรรมธิการวิสามัญนะคะใช้งบประมาณแค่ประมาณ20ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะแต่ในปีเราพูดกันตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแต่ในปีนี้เนี่ยดิฉันก็ยังไม่เห็นว่ามีงบประมาณนี้เพิ่มขึ้นมานะคะอีกอย่างนึงค่ะอย่าเวลาที่เราคุยกันในกรรมธิการวิสามัญนะคะท่านมักจะพยายามบอกว่ากรมอุทยานไม่ใช่เจ้าของช้างนะคะเป็นแค่ผู้ดูแลเฉยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้ท่านไปทำประกันช้างหรือว่าจ่ายเงินค่าเยียวยาอะไรเนี่ยท่านบอกว่าก็ท่านไม่ใช่เจ้าของช้างอะค่ะจะให้จ่ายเงินเนี่ยกฎหมายก็ไม่เอื้อใช่ไหมคะที่ฉันอยากจะบอกว่าอย่าให้กฎหมายกฎระเบียบอื่นๆต่างๆเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่มีปัญหาเรื่องช้างป่านะคะดังนั้นค่ะดิฉันนะคะขอปรับลดดิฉันไม่โอเคกับการจัดงบประมาณแบบนี้นะคะดิฉันจึงขอปรับลดงบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติลงร้อยละ5ค่ะขอบคุณค่ะ